สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Channel หมอหมีเมาท์มอยช่องของคนขี้เมาท์และรักสุขภาพนะครับวันนี้หมอหมีจะมาพูดถึง3ผลไม้ต้องห้ามนะครับสำหรับผู้ป่วยเบาหวานห้ามรับประทานนะครับถ้าทานไปแล้วน้ำตาลพุ่งกระฉูดแน่นอนนะครับมีผลไม้อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับแต่ใครที่ยังไม่ได้ฟังคลิปก่อนนะครับที่หมอหมีแนะนำว่ามี6ผลไม้นะครับที่ช่วยลดระดับน้ำตาลให้คลิกไปฟังกันก่อนได้ครับหมอหมีจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนนะครับคลิกไปฟังกันก่อนจะได้ประโยชน์นะครับแล้วค่อยมาฟังคลิปนี้ต่อว่าผลไม้อะไรบ้างที่เราห้ามรับประทานนะครับสำหรับผู้ป่วยเบาหวานนอกจากนี้หมอหมีก็ยังเคยพูดไว้ก่อนนะครับว่าผลไม้แต่ละชนิดเนี่ยควรรับประทานในปริมาณเท่าไหร่ก็คลิกลิงก์ด้านบนได้เลยเหมือนเดิมนะครับไปฟังกันได้นะครับว่าผลไม้แต่ละชนิดไม่ว่าจะเป็นฝรั่งทุเรียนกล้วยมะม่วงนะครับพวกนี้ทานได้มื้อละกี่ผลนะครับไปฟังกันได้เลยครับเพื่อที่จะควบคุมปริมาณในการรับประทานผลไม้เพื่อให้ระดับน้ำตาลของเราคุมได้นะครับก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเอาไปฟังกันได้เลยการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกตินะครับสำหรับผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยต้องบอกว่าสำคัญมากๆเลยทีเดียวครับถ้าผู้ป่วยเบาหวานท่านใดนะครับปล่อยให้ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยสูงเป็นเวลานานๆนะครับก็จะทำให้ไปทำลายอวัยวะต่างๆในร่างกายนะครับทำให้เกิดตาบอดไตวายหัวใจล้มเหลวได้แล้วก็เส้นเลือดในสมองตีบได้นะครับต้องบอกว่าอันตรายเลยทีเดียวดังนั้นคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยต้องควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วก็ปกตินะครับถึงจะป้องกันไม่ให้เกิดผลข้างเคียงต่างๆตามมาได้นะครับผลไม้ก็เป็นอาหารชนิดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของคนไทยมากๆเลยทีเดียวครับสำหรับผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยก็จะชอบรับประทานผลไม้เป็นอย่างมากนะครับทำให้ควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดีนะครับแต่การทานผลไม้ที่ถูกต้องถูกชนิดแล้วก็ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับก็จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยสามารถควบคุมได้วันนี้หมอหมีก็เลยจะมาบอกผลไม้ที่ต้องห้ามนะครับสำหรับผู้ป่วยเบาหวานครับมีอยู่3ชนิดด้วยกันครับถ้าผู้ป่วยเบาหวานทาน3ชนิดนี้เข้าไปนะครับรับรองได้เลยครับน้ำตาลพุ่งกระฉูดครับไม่สามารถควบคุมน้ำตาลได้แน่นอนครับเรามาดูกันครับว่าแต่ละชนิดเนี่ยมีอะไรกันบ้างผลไม้ชนิดที่1คือผลไม้แปรรูปต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผลไม้ตากแห้งผลไม้กวนแช่อิ่มเชื่อมต่างๆนะครับอันนี้ต้องบอกว่าผู้ป่วยเบาหวานควรหลีกเลี่ยงเลยทีเดียวครับเพราะว่าเวลาเราเอาผลไม้ไปแปรรูปเนี่ยต้องบอกว่าต้องใช้ปริมาณมหาศาลเลยนะครับในการที่จะแปรรูปผลไม้นั้นทำให้ผลไม้นั้นจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลที่สูงมากๆนะครับถ้าเราทานเข้าไปเนี่ยรับรองได้เลยครับว่าระดับน้ำตาลของเราเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเยอะมากๆแน่นอนครับไปหาคุณหมอเนี่ยเรียบร้อยเลยนะครับโดนคุณหมอดุแน่นอนครับดังนั้นพวกผลไม้แปรรูปต่างๆไม่ว่าจะเป็นมะม่วงกวนมะม่วงแช่อิ่มกล้วยเชื่อมต่างๆให้งดเลยนะครับทานเป็นผลไม้สดแทนจะดีกว่านะครับต่อมาผลไม้ชนิดที่2คือน้ำผลไม้นะครับอันนี้หลายคนไม่รู้นะครับว่าน้ำผลไม้เนี่ยมันจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกตินะครับก็พูดง่ายๆครับเวลาเรากินน้ำส้ม1แก้วนะครับต้องใช้ปริมาณผลส้มเนี่ยเท่าไหร่ถูกไหมครับอย่างน้อยก็คือ 3-4 ลูกขึ้นไปเพื่อที่จะคั้นออกมาให้ได้น้ำส้ม1แก้วนะครับดังนั้นปริมาณน้ำส้ม1แก้วก็จะเท่ากับผลไม้เนี่ยประมาณ 3-4 ลูกด้วยกันนะครับดังนั้นการที่ผู้ป่วยเบาหวานทานน้ำผลไม้1แก้วก็จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยพุ่งสูงปี๊ดกระฉูดแน่นอนครับนอกจากนี้ถ้าเราไปซื้อตามร้านต้องบอกว่าไม่ใช่ผลไม้น้ำผลไม้ 100% แน่นอนต้องมีผสมกับพวกน้ำเชื่อมต่างๆนะครับหรือว่าส่วนผสมน้ำอื่นๆที่ผสมเข้าไปก็จะทำให้ระดับน้ำตาลเนี่ยยิ่งสูงหนักกว่าเดิมนะครับดังนั้นผู้ป่วยเบาหวานแนะนำเลยครับว่าจะต้องหลีกเลี่ยงน้ำผลไม้นะครับถ้าอยากทานส้มกินส้มไปเลยครับไม่จำเป็นที่จะต้องกินเป็นน้ำส้มนะครับแค่นี้ก็จะช่วยให้ระดับน้ำตาลในเลือดดีขึ้นได้ครับต่อมาผลไม้ชนิดที่3คือผลไม้ที่มีค่าไกลซีมิกอินเด็กซ์หรือดัชนีน้ำตาลสูงนะครับหลายคนก็ถามนะครับว่าดัชนีน้ำตาลคืออะไรไกลซีมิกอินเด็กซ์คืออะไรนะครับพูดง่ายๆครับว่าค่านี้ยิ่งสูงนะครับก็จะเป็นค่าที่บ่งบอกว่าร่างกายเราสามารถดูดซึมน้ำตาลของผลไม้นั้นได้มากนะครับพอกินเข้าไปปุ๊บนะครับดูดซึมเร็วปุ๊บนะครับก็จะทำให้น้ำตาลของเราพุ่งกระฉูดเลยครับผลไม้พวกนี้ไม่ควรทานนะครับเพราะว่าทานเข้าไปเนี่ยไม่ดีต่อร่างกายแน่นอนสำหรับผู้ป่วยเบาหวานนะครับผลไม้ที่มีดัชนีน้ำตาลหรือว่าไกลซีมิกอินเด็กซ์ที่สูงเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็หลักๆ ก็จะมี1แตงโมนะครับ2สับปะรดนะครับ3อินทผลัมนะครับจำเอาไว้ครับ3สิ่งนี้นะครับอันนี้จะอยู่ในระดับที่สูงเลยทีเดียวครับให้ควรหลีกเลี่ยงนะครับและนี่คือผลไม้3ชนิดนะครับที่ผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยควรหลีกเลี่ยงนะครับคือ1ผลไม้แปรรูป
2น้ำผลไม้3ผลไม้ที่มีค่าดัชนีน้ำตาลที่สูงนะครับจำเอาไว้ครับถ้าใครเป็นเบาหวาน3ชนิดนี้ให้หลีกเลี่ยงเลยครับแล้วก็ไปทานผลไม้ที่ผมเคยบอกในคลิปที่แล้วนะครับอันนั้นก็คือเป็นผลไม้ที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยเบาหวานนอกจากนั้นการที่ทานผลไม้ที่ถูกชนิดแล้วการทานในปริมาณที่เหมาะสมก็สำคัญเช่นกันนะครับไม่ใช่ว่าทานเป็นกิโลกิโลอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับแล้วทุกคนที่เป็นเบาหวานก็อย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะครับแล้วเราค่อยมาเจอกัน EP หน้าครับอยากให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วมาเจอกันครับบ๊ายบาย